อย่างที่คุณวัชสิริรายงานเรื่องบ้านสูบเนี่ยนะฮะที่จังหวัดเลยเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าการที่ป่าบนภูเขาสูงถูกบุกรุกแพ้วถางทำไร่เนี่ยนะครับในพื้นที่อำเภอเมืองเลยก็เป็นปัจจัยที่เร่งให้เกิดอุทกภัยรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งทางรัฐมนตรีมหาดไทยบอกแล้วนะฮะว่ารัฐบาลมีนโยบายทวงคืนผืนป่าดูแลอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามีข้อจำกัดเพราะว่าชาวบ้านก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณธินกรวีรพลสินครับน้ำมาเร็วมากไฟขาดคลิปไลฟ์สดเมื่อเช้าวันนี้แสดงเห็นถึงกระแสน้ำไหลเชี่ยวทะลักเข้าท่วมบ้านสูบหมู่หนึ่งและบ้านนาสำราญหมู่9ตำบลน้ำสวยอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยเกือบ400หลังคาเรือนหลังฝนตกหนักข้ามวันข้ามคืนจากอิทธิพลพายุดีเปรสชันซินลากูปริมาณฝนสะสม12ชั่วโมง97มิลลิเมตรซัดฝายดินกั้นน้ำจนขาดกว่า30เมตรเป็นสาเหตุให้มวลน้ำไหลบ่าอย่างแรงและเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วความแรงของน้ำป่าไหลหลากได้ซัดฝายดินกั้นอ่างเก็บน้ำวังปลาจนขาดครับส่งผลให้มวลน้ำไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ในตำบลน้ำสวยอำเภอเมืองเลยเป็นปรากฏการณ์ที่ชาวบ้านแถบนี้ไม่เคยประสบมาก่อนครับแม้ฝนจะตกหนักแต่ยังน้อยกว่าปี54ซึ่งครั้งนั้นชาวบ้านได้รับผลกระทบน้อยคนในพื้นที่จึงตั้งข้อสังเกตว่า 2-3 ปีมานี้มีการบุกรุกแพ้วถางป่าเพื่อทำการเกษตรบนที่สูงจำนวนมากจนกลายสภาพเป็นภูเขาหัวโล้นภูเขาต้นน้ำลำห้วยสำไฮถูกบุกรุกแพ้วถางป่าทำไร่ข้าวโพดเมื่อฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากลงมาอย่างรุนแรงและรวดเร็วสัตว์ฝายดินกั้นอ่างเก็บน้ำวังปลาจนขาดเช่นเดียวกับเขาหัวโล้นภูเผ่าต้นลำน้ำลายทำให้มวลน้ำเชี่ยวสองสายมารวมกันสร้างความเสียหายให้ชาวตำบลน้ำสวย12หมู่บ้านแต่หนักสุด2หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ติดลำน้ำลายผู้ใหญ่บ้านบ้านสูบหมู่หนึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยอย่างหนักกับแผงบ้านพังถล่มห้องน้ำพังบานประตูเปื่อยยุ่ยเงินประปาหมู่บ้านกว่า 100,000 บาทที่เก็บไว้ในตู้เหล็กเก็บเอกสารถูกกระแสน้ำพัดลอยสูญหายยอมรับว่าการทำไร่เลื่อนลอยของชาวบ้านมีส่วนทำให้เกิดอุทกภัยรุนแรงขึ้นแต่เป็นวิถีชาวบ้านที่ภาครัฐต้องเข้ามาจัดสมดุลที่ดินเอกสารสิทธิ์นะมันก็มีแต่มันส่วนมากบางคนไม่มีเลยนะมีแต่ที่บนเขาอย่างนี้นะครับมันก็ต้องทำครับเพราะว่าต้องทำกินนะครับเนาะต้องทำมาหากินนะถ้าไม่งั้นก็คือเข้าทำงานกรุงเทพทำงานกรุงเทพอยู่ไม่ได้ก็กลับมาบ้านก็อย่างนี้ก็มันก็ต้องทำครับขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเดินทางมาเยี่ยมกำลังพลที่ตั้งครัวพระราชทานและให้กำลังใจผู้ประสบภัยระบุว่ามีนโยบายทวงคืนผืนป่าเป็นเครื่องมือจัดการอยู่แล้วแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เต็มที่เกรงชาวบ้านจะได้รับผลกระทบเพราะผู้บุกรุกไม่ได้มีแค่นายทุนไม่ว่าที่ไหนทั้งสิ้นไม่ใช่น้ำลายอย่างเดียวมีทุกทั่วหัวไร่แหงนะมันก็มีบ้างที่ทำมาแต่นโยบายรัฐบาลนี่ชัดเจนว่าเราทวงคืนผืนป่าเราไม่ต้องการให้เขาไปใช้นะแต่พอทำมันก็โดนทั้งนายทุนบ้างชาวบ้านบ้างนะครับก็มีหนทางออกที่เขาใช้มาตรการที่ท่านคงได้ยินนะคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติคทช.แก้ไขปัญหานี้อยู่นะแต่ว่าคนใหม่เนี่ยต้องดำเนินการตามกฎหมายกันรุนแรงนะสองหมู่บ้านที่รับผลกระทบอย่างหนักบ้านเรือนเสียหายรวมกว่า100หลังคาเรือนน้ำแห้งหมดแล้วตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้ตลอดทั้งวันมีหน่วยงานราชการและจิตอาสาเข้ามาแจกจ่ายสิ่งของช่วยล้างบ้านทำความสะอาดเพื่อให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดธินกรวิรพลสินสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน